สวยทุกคนเลยอันจริงว่ากล้องเนี่ยมันสวยหมดเลยเหรอเรียวไซส์เรียวเฟสบิวตี้พี่แหวมูว่าน่าจะเหมือนคนจะนอนจริงๆป่ะหน้ากลัวไหมน่าจะใช่หน้ามึงก็เงาไม่น่าจะใช่เหมือนตื่นมาแล้วลืมล้างหน้าเราไม่หรอกมึงว่าคนรู้ป่ะว่าเราอะกลับมาจะนอนจริงๆพอนี้เป็นเวลา 5:41 เราแต่งหน้าทำไมวะทำไมเราถึงไม่ถ่ายกันรายการน่าสนวะเดฟเลนคือช่อง7สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะเพื่อนๆในเพจเจอปากทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่กับคอนเทนต์ที่หายไปนานมากๆแล้วก็หลายๆคนได้คิดถึงกับคอนเทนต์ก่อนนอนเรื่องจริงแล้วเขาบอกว่าหาเรื่องติดต่อใครหาตามกดเลขหนึ่งมาให้หน่อยคอนเทนต์ก่อนนอนเป็นคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นมากับอีกอาทิตย์เลยนะใช่เพราะสมัยก่อนเราอยู่บ้านคลองเตยอ่ะเราก็จะนอนคุยการรีแคปเรื่องนี้นั่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะช็อตที่คุยได้ลึกที่สุดอ่ะคือช่วงก่อนที่มันจะนอนอ่ะก็เลยเป็นที่มาของ EP นี้ซึ่งกะทิยังไม่ได้มาสักทีป่าววะอยู่แต่เบื้องหลังก็ถือว่าเป็น EP ที่หลายคนรอคอยแหละกะทิกลับมาแล้วนะคะก็เลิกเรียกร้องว่าเมื่อไหร่กะทิจะมาออกอิ่มออนไลน์นะคะอิ่มออนไลน์โดนฟุกไปแวะยึดไปแล้วยึดไปแล้วอ่ะเป็นไงบ้างเพื่อนสาวชีวิตช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาใน3ปีที่ผ่านมาไม่มีคำว่าพีคแล้วก็ไม่มีคำว่าดิ่งเป็นเรียบๆอย่างงี้ไม่ค่อยมีอะไรจบค่ะขอบคุณนะคะก็ไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าละกันอีกว่าเอาดีๆไม่ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่องจาก3ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนเป็นนักแสดงนางโชว์เป็นนักเต้นมา3ปีจริงๆตอนจบม.6คนทางโรงเรียนคาดหวังว่ากะทิจะไปต่อมหาลัยไหนเพราะอีนี่เป็นประธานนักเรียนใช่จะไปต่อมหาลัยไหนจะไปต่อคณะอะไรจะสอบไหมคือในใจตัวเองบอกว่าไม่สอบตอนนั้นมึงก็คือไม่ได้สอบไม่สอบอะไรเลยที่เขาสอบกันเลยแกตแพทได้สอบไหมไม่สอบไม่ไปเลยไม่ไปไม่ลงเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปลงเอกชนนี่เราก็เลยเลยเอกชนเราอยากเรียนการแสดงเราชอบเต้นโอเน็ตอย่างเดียวจบเพราะโอเน็ตเป็นไฟบังคับของม.6แล้วเราไปเข้าคณะอะไรศิลปะการแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างตั้งแต่เรียนรู้ร่างกายตัวเองเขาให้มองกระจกให้ดูตัวเองว่าเราเป็นยังไงบ้างวันนี้บอดี้ตอนนี้เราเป็นยังไงอย่างเงี้ยจริงๆนะเรียนจิตวิทยาแล้วขับก็ตลกตัวเองอยู่ตอนช่วงนึง ไม่จริงปะแต่มีอันนึงที่เราชอบคือเหมือนปล่อยร่างกายรีแลกซ์แล้วก็เหมือนว่าตัวเองอ่ะไม่มีน้ำหนักไม่มีมวลร่างกายไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็พิจารณาตัวเองว่าผมอ่ะขยับไหมใครที่นอนดูแล้วนอนคิดภาพตามแล้วกันผมเราขยับไหมตอนนี้ไล่ลงมาที่หน้าเราตรงไหนมีริ้วรอยบ้างให้คิดภาพหรอใช่ลงมาที่คอตอนที่กำลังจะคืนน้ำลายอะตรงไหนมันกระดกลงมาที่หน้าอกตอนหายใจตรงไหนที่มันกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงไล่ลงมาที่แขนตอนนี้ปวดไหมทับกูอยู่แบบปวดไหม อะไรประมาณนี้ประเมินร่างกายตัวเองคือสนุกนะจริงโอ้ขนาดนี้ลดนะสนุกนะบอกตรงคือเราเป็นคนเรียนไม่จบเพราะเราไปออดิชั่นออดิชั่นนักแสดงผ่านก็เลยไม่คือเล่าอย่างนี้ก่อนว่าคณะที่กะทิเต้นเนี่ยนอกจากไอจิตวิทยาที่กะทิบอกเมื่อกี้เนี่ยหลักๆเลยคือการแสดงคือการเต้นการรำซึ่งกะทิเขาเป็นคนชอบเต้นรำมากสมัยม.ปลายด้วยความที่เขาเป็นประธานเรียนอ่ะเขาเป็นประธานเรียนที่เฮียมากคือเขาไม่เข้าเรียนเพราะว่าเอาเวลาไปอาชีพร่วมใจอาชีพร่วมใจไปเต้นไปแข่งระดับประเทศสมัยนั้นประเทศเรากำลังเหอะสมาคมอาเซียนแต่งเพลงอาชีพร่วมใจร่วมใจนั่นแหละแล้วก็ไปแข่งไปแข่งเต้นกันเพลงนี้ใช่ไหมก็ไปซ้อมไปไม่เข้าเรียนเลยมาอีกทีนึงคือใกล้สอบแล้วอาจารย์บอกว่าให้ตามส่งงานก็ส่งงานจนครบแล้วก็จบแต่ความเก่งของมันเคยรู้ป่ะมันไม่เข้าเรียนแต่คะแนนมันท็อปในห้องอ่ะกูงงมากยังเรียนอะไรกันที่หนึ่งอ่ะผู้หญิงคนที่เข้าเรียนที่สองกูเนี่ยเขาถึงบอกว่าคนที่มันรู้จุดว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็คิดว่าตัวเองทำอะไรได้อ่ะมันจะทำได้ดีโดยที่แบบไม่ต้องพยายามมันมีจริงๆนะเมื่อเราเรียนรู้ตัวเองเร็วอย่างอีกทีมันก็คงรู้แหละว่าวิชาที่คุณจะสอนประมาณไหนก็คงเดาได้ก็เลยมั่นคิดว่าตัวเองทำได้แน่ๆแล้วก็เชื่อแล้วก็เป็นจริงๆว่าทำได้จริงๆใช่กลับมาที่บอกว่าเรียนเต้นเรียนรำนะพออยู่ช่วงประมาณปี 3มันจะมีโรงละครเปิดใหม่ที่พัทยาซึ่งเป็นโรงละครที่ใหญ่อันดับต้นของประเทศกำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วเขาก็ประกาศหานักแสดงใครจะไปซึ่งกะทิมาเล่าให้ฟังอ่ะตัวเอกใครเองอ่ะซึ่งไม่ได้ชอบเต้นนะยังอยากไปเลยเพราะว่าสวัสดิการอะไรนะดีหมดเลยสวัสดิการดีหมดเบื้องต้นก่อนเงินเดือนเท่าไหร่20,000 ขึ้นไปสำหรับคนที่เป็นนักแสดงนะถ้าสมมติว่าไปซ้อมก็ได้วันละ 1-2,000 ต่อวันแค่ซ้อมนะอันนี้ไม่ได้เริ่มงานจริงนะแค่ซ้อมได้อยู่โรงแรมเป็นรีสอร์ทอยู่2ปีแล้วก็เป็นโรงแรมอีกปีนึงโรงละครโรงเนี้ยเขาไปปิดรีสอร์ทเลยเพื่อให้พนักงานเข้าไปอยู่เป็นห้องเนี่ยมึงเด็กที่จบใหม่ไม่มีใครมีสวัสดิการแบบนี้แน่นอนฉันกล้าคอนเฟิร์มแล้วเราก็คิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราตามหาจริงๆการเป็นนักแสดงมันคือสิ่งที่คนเรียนการแสดงอยากได้ใช่ตรงนี้คือที่สุดแล้วก็เลยไปปุ๊บ
ทุกอย่างคือเขาให้เรียนใหม่นะให้เรียนการแสดงให้ทุกคนเท่ากันอีกรอบนึงแต่ชอบไปอีกเข้าใจปะมันก็เลยแบบอันนี้อิ่มมากอิ่มมากสามปีคือตอนอยู่มหาลัยมันเป็นวิชาในห้องเรียนแต่พอไปอันเนี้ยที่เรากระโดดข้ามออกจากมหาลัยไปเลยเนี่ยมันคือวิชาในชีวิตจริงแหละที่เขาสอนให้เราทำจริงๆใช่ถูกไหมคืออีกไม่กี่เดือนเราจะแสดงอ่ะมึงเข้าใจปะเมืองหัวใจของนักแสดงอ่ะการแสดงวันแรกอ่ะวิพุฒิรัตน์ร้องไห้เสียงปรบมือทุกคนอะโอ้โหเงินที่ได้มาปีนึงอะไม่เท่ากับเสียงปรบมือทุกคนอะที่สุดจะร้องได้ไหมวะมึงมันที่สุดเสียงปรบมือแล้วคนลุกปรบมือแล้วกูแบบเดินไปแบบเคเทิลคอร์อะแบบขอบคุณคนดูอะเขาบอกว่าการที่เราไปเคเทิลคอร์ตอนสุดท้ายของการจบการแสดงเป็นการขอบคุณคนดูและขอโทษคนดูถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไปสองอย่างเนี้ยในแล้วคนทุกคนไม่มีใครโห่เลยมันตบมือด้วยความยินดีอ่ะโอ้โหคือที่สุดแล้วของนักแสดงจบสเตจนั่นน่ะเข้าใจปะมันอิ่มอ่ะมันอิ่มสุดๆเลยมันเหมือนเนี่ยชีวิตในกูสำเร็จละในสิ่งที่กูอยากทำนะมันสำเร็จละสุดๆคุณผู้ชมใครจะไปคิดว่าเด็กมหาลัยคนนึงอ่ะที่รักการเต้นอ่ะจะยอมออกจากมหาวิทยาลัยก็คือพูดง่ายคือไม่ได้ใบรับปริญญาไม่ได้ใบเดียวเพื่อไปทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักก่อนคนอื่นเขายังไม่กล้าที่จะออกจากมหาลัยด้วยซ้ำยังคิดว่าโอ้โหต้องเรียนอย่างนั้นก็ต้องเรียนให้จบต้องได้ใบรับปริญญาไปแขวนที่บ้านให้แม่ให้พ่อแต่เพื่อนมาแต่ละคนที่ได้รับใบปริญญาทุกวันนี้ไม่ได้มีใครได้เต้นสักคนเลยใช่เพราะโควิดอีนี่เขาได้เต้นจนได้เงินเดือนมีฐานะมีเงินเดือนมีที่ยงที่อยู่สดิบดีแล้วแต่ว่าเรายังก็สนับสนุนการเรียนอยู่นะเราอยากให้ทุกคนแบบเรียนเหมือนเดิมไม่ต้องว่าอันนี้คือว่าเป็นก็ยังเป็นสิ่งที่เราสองคนเน้นย้ำตั้งแต่คลิปสลัมสมัยก่อนยังพูดเรื่องการศึกษาอยู่คือเรียนไปเรียนเลยเรียนไปเลยจะบอกว่ามันน้อยคนที่จะไม่เรียนแล้วได้งานไปเลยอ่ะมันน้อยมันขึ้นอยู่กับโอกาสของแต่ละบุคคลอย่างกะทิเองอ่ะโอกาสมันเสือกมาก่อนไงเราก็เลยคว้าเอาไว้แล้วมันก็ได้ทำสิ่งที่เราอยากได้จริงๆมันก็อิ่มละถ้ารู้สึกว่าตอนนี้มีโอกาสได้กลับไปเรียนอยากไปกลับไปมากเพราะว่าอาจารย์เพิ่งติดต่อกลับมาว่าให้ไปเรียนให้มันจบเนาะใช่เขาช่วยสุดๆเลยก็คือเทียบหน่วยกิตไปเลยถูกไหมเทียบหน่วยกิตจากอันเก่าที่โอนมาก็จะเรียนแค่ปีครึ่งก็อีกแป๊บเดียวแต่ว่าเหมือนไม่ต้องเข้าเรียนไปเนี่ยออนไลน์ก็น่าเรียนนะใช่มันก็อีกแป๊บเดียวเขาไม่ว่าทุกคนหลังจากนี้คอยติดตามชีวิตกะทินะคะว่าจะกลับไปเรียนจนจบหรือเปล่านะคะแต่ฉันแฮปปี้กันหลอดมากเลยนะรู้ไหมว่าทันทีที่โรงละครเปิดอ่ะฉันพูดกับฮิวิจะได้มั้ยมันจะมีฮิวิเทปนึงที่ไปโรงละครกะทิอ่ะลองไปย้อนดูนะคะฮิวิที่ไปคันโชว์อ่ะตอนนั้นตื่นเต้นมากอยากพาฮิวิทุกคนไปเห็นเพราะว่าตัวฉันเองฉันอยากเห็นรอดไปก่อนเออฉันอยากเห็นเพื่อนมากอีกกะทิก็เล่นบทเป็นนางเงือกเชื่อมั้ยเพ่งเลยนะว่านางเงือกตัวไหนที่เป็นมันแล้วมันออกมาฉันสะกิดทุกคนเลยพี่นัทนั่นกะทินี่ก็เพื่อนหนูกะทิฉันตื่นเต้นฉันอยากเห็นรอดอยู่ตรงนั้นเพราะโรงละครมันใหญ่มากสมัยก่อนเราชอบไปดูสยามนิรมิตกันสยามนิรมิตเป็นโรงละครที่ดีที่สุดที่เคยดูมาเพราะเราอ่ะเก็บเงินกันไปดูอ่ะใช่แล้วแบบอันไหนที่มีแบบว่าโอกาสที่ไปดูฟรีเราก็ยังแบบขวาให้ไปดูเพราะเราชอบดูละครเวทีคือเราสองคนอ่ะเป็นเหมือนกันตั้งแต่เด็กคือชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์งานแฟร์งานวิทยาศาสตร์แล้วก็ดูละครแบบนี้ซึ่งชอบมาโดยตลอดแล้วเรารู้สึกว่าโหถ้าเราได้ยืนอยู่ตรงนั้นมันคงจะดีเนาะก็ยังพูดกันเนาะวันแล้ววันหนึ่งอีกทีได้ไปอยู่ในโชว์แบบนั้นน่ะที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นแล้วก็แบบโหดีใจที่เพื่อนได้ไปมากแล้วพอมีครั้งหนึ่งอันนี้ภูมิใจสุดๆจากบทนางเงือกที่เต้นอยู่ภาคพื้นดินอีกทีเขาได้เปลี่ยนบทเป็นคนเล่นผ้าเคยเห็นคนเล่นผ้าหนผ้าหนมาหนผ้าเหมือนแถลงก็ทาเลนต์อ่ะใช่คือตัวเองอ่ะไม่มีทักษะด้านนี้เพราะว่าตัวเองไม่ได้มีความยืดเส้นยืดสายพอแต่เราฝึกฝนมาเกือบ2ปีเราก็อัปเกรดตัวเองไปเล่นผ้าข้างบนความสูงที่15เมตรเท่ากับบ้าน3ชั้นโดยไม่มีสลิงไม่กลัวหรอมึงในใจอ่ะถ้าเรากลัวมากๆสิ่งใหม่ก็จะไม่เกิดกับเราแล้วก็เลยว่าเอาให้มันสุดอยากทำอะไรทำเรามาถึงจุดนี้แล้วว่าทำในสิ่งใหม่ๆมันก็ได้กับตัวเราด้วยแล้วก็ได้กับเพื่อนรอบข้างด้วยอะไรเงี้ยก็เลยลองทำใหม่ๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แต่ว่าเรามีการบาดเจ็บก็เลยไม่ได้ทำต่อมึงแต่มันโหดมากการหดผ้าคือเราหดประมาณปีนึงก่อนใกล้ออกอีดอกแล้วฉันเห็นกะทิหดฉันแบบตาตึงมากแบบไม่คิดว่านั่นคือเพื่อนฉันที่ไปโหดอยู่ตรงนั้นนะทุกคนมันคือกายกรรมมันคือกายกรรมเลยอีนี่เขาไม่ได้เรียนกายกรรมเขาเรียนแค่เต้นแบบตาดึงออกปะมันมาด้วยความที่ลงละครมีพลังบวกของเพื่อนรอบข้างอาจจะเยอะช่วยกันผลักดันให้เรามีความสามารถเพิ่มจากการเต้นกลายเป็นเล่นผ้าด้วยจากเล่นผ้าเสร็จเราก็ไปเล่นพวกห่วงพวกเสาอะไรเงี้ยก็จะมีการสอนกันในละครเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเพิ่มศักยภาพตัวเองเพิ่มความสามารถตัวเองด้วยเก่งแล้วเชื่อว่าทุกคนที่กำลังดูคลิปอยู่ก็ฟังแล้วรู้สึกว่าพี่กะทิเก่งฉันเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วเรื่องความรักแล้วเป็นไงบ้างช่วงที่ผ่านมาเปลี่ยนแฟนทุกวันในไอจีโค้ดเฟรนด์อ่ะเล่าไปสิกูเหนื่อยมีแฟนแล้วนะคะย้อนไป3ปีที่ผ่านมาเลยดีกว่ามียังไงบ้างเนี่ยเล่าสิเล่าส่วนใหญ่เป็นนั่นพูดดีส่วนใหญ่จะเป็นฟิลแบบเต้ยลาใช่เต้ยเต้ยกันเฉยๆอย่างเงี้ยไม่มีคือเราก็หลงรักคนแหละใจเราไปกับเขาแต่หี่แล้วอ่ะก็อยากโดนตลอดแล้วเข้าใจปะพูดดีๆอ่อนแอได้
ความอยากโดนเย็ดของเราไปแต่ปัจจุบันก็เลิกอยากโดนเย็ดแล้วเพราะว่ามีแฟนเดี๋ยวแฟนมาดูคอนโทรคิดว่าแชร์ประสบการณ์ละกันความรู้สึกของการนัดเต้ยลานมันเป็นยังไงบ้างความเต้ยมันมีความเสยกับความตุ๊บสมด้วยไงใช่ป่ะคือฉันเองอ่ะชอบเจอผู้ชายแปลกๆไปเจอหลายๆช่องที่แบบเคยพูดคือจะมีคนเคยถ่ายแอป TikTok อ่ะแล้วก็เมาเรื่องผู้ชายเยอะอะไรเงี้ยเยอะมากประสบการณ์อันนึงที่ชอบที่สุดก็คือนัดไปนัดมาผู้ชายก็มาในรูปแบบดูเหมือนอายุ19แต่จริงๆอ่ะ32ไม่ได้หล่อมากแต่ทรงมันเดือดหุ่นมีไม่ขนอะไรเงี้ยแล้วก็ขนลุกแล้วผู้ชายก็นี่เลยผิวเนียนมากเหมือนผู้หญิงไม่ใช่ครับได้โปรดเข้าใจป่ะได้โปรดอยู่ฉีดกระเทยแถวบ้านด่าไม่ไหวผิวคล้ำแต่ผู้ชายฉีดแล้วก็เขินผู้ชายอ๋อผู้ชายชมมือเหรอผิวลื่นสะดุดไม่มีรอยแผลเลยเหมือนผู้หญิงเนื้อตัวหอมมากหนูแล้วกูหนูเราก็ชอบไปใหญ่ไม่เคยมีผู้ชายจะเย็ดกูแล้วโอ้ยเยอะขนาดนี้สาบานที่ตายเจอคนเนี้ยเย็ดเสร็จกูแทบจะเอาขวดไว้ตรงเนี้ยละกาบนี่เลยใส่กูโอ้ยตัวหนูหอมมากโอ้ยอยากล้างเลยในหัวหอมมากกลิ่นฟีเมลมันขึ้นมาอะไรเงี้ยยังไงอ่ะมันฉีดเกินไปแต่กูชอบไงพอเสร็จเขาก็จะเล็ดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพี่ทำให้หนูก่อนจับจับนมตอนนั้นยังไม่ทำนมจับนมแล้วก็บัวแล้วอมแล้วก็อย่างเงี้ยพอเสร็จนั่นก็ยกขาวขึ้นพาดไหลปุ๊บแล้วนั่นก็เอาซิ้นลุ้นอ่ะหลอดแซ่บไปหลุดแตกกูอ่ะมันก็ถูกกัดในซูรูแกซูรูมายิกาเลยอ่ะมึงกัดแล้วดุ๊กออกมาเลยกูอุ๊ยคืนนี้เลิศจังเลยอ่ะเลิศไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าดีอ่ะทำไงวะฉันอยากลองทำมึงนะมันก็เลยมึงมันยากนะมึงก็จะคันลิ้นไปบุ๊กให้ลิ้นไปปากมันดุ๊บแล้วมันดูดดุ๊กเข้าไปอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะรู้กูบอกโอ๊ยกาAmazing เอาล่ะกูเคยลองนะไม่ลิ้นเนาะถ้าเขาเกือบครึ่งชั่วโมงเออถ้าเขาเก่งมากเลยนะของกูเกือบครึ่งชั่วโมงกูปุ๊บมาอีกแล้วปุ๊บมาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วปุ๊บเข้ามาอีกแล้วแกจริงจริงประสบการณ์ครั้งนี้คือที่สุดอยากกลับความสามารถผู้ชายที่กินกระเทยอย่างนี้มากๆอยากให้มีทั่วประเทศก็ได้แหละคนจะได้ลองไม่แล้วสรุปกับทีเนี่ยชอบแบบไหนชอบหมดหรือว่าชอบเพศกำเนิดชายโตมาจะสาวเนี่ยก็แล้วแต่ขอให้เป็นเพศกำเนิดชายเหรอใช่ก็คือมีรวยเคอร์มีครัวไม่ชอบกระเทยที่ผมยาวแล้วจะเย็ดกระดิ่งไม่อันเนี้ยไม่เอาไม่ใช่ท้ายอย่าจับผม ชอบเกย์หรือแบบเกย์สาวๆก็ได้แต่ว่านี่เคยมีแฟนเป็นเกย์สาวไงก็ไม่ติดเขาใส่ใจก็คงเคยเป็นลุคมาก่อนก็จริงก็นี่เคยเป็นเกย์ลูตอนผมสั้นนะคะแก้ข่าวก่อนเกย์สาวมันน่ารักแล้วพอแล้วก็เคยมีแฟนผู้ชายจริงๆแท้ๆปัจจุบันมีแฟนเป็นเกย์ตามรอยเอแคกอ่ะเกย์ตัวเล็กน่ารักใครที่เคยดู TikTok อันนี้ก็อาจจะเห็นนะคะอ๋อสรุปก็คือเป็นแฟนแล้วหรอเป็นแฟนกันเขาบอกหรอใช่นี่ก็ทีคบกันแล้วแกแรงมากเลย6เดือนแล้วนะไปเรื่อยอ้าวจริงหรอจริงทำไมไวจังวะคุยกัน4เดือนแล้วเจอกันอ๋อคือโควิดทำให้ทุกอย่างผ่านไปไวใช่คือเราอ่ะเจอผ่าน Tinder คือเราอ่ะตั้งเพศเราว่าเป็นผู้ชายเทมาไอ้สัสแล้วถ้าผู้ชายหาผู้ชายมันก็เจอกันเกอีพวกเกมันก็จะเจอกูกับเธออ่ะเกปัดเจอกับเธอมันก็ปัดต่ออีมันปัดกูมาก็จะว่าระบุโพสไหมอยู่แล้วแกตอนนั้นโกรธฟีเวอร์ไม่ไหวบูดปีนึงบูดปีนึงปีนึงถ้าสมมติว่าวันนี้จะไปต่างจังหวัดแล้วอุ้ยบูดหมดซื้อไปเลยซื้อไปเลยซื้อไปเลยซื้อไปอีกเชียงใหม่อะของจริงเป็นพี่เบิร์นเวอร์จะเทยแห่ไปเชียงใหม่กันแน่มึงเสื้อดิฉันเคยบูดมันได้ผลได้ผลมันเลิศพิงพิงมีจริงความรู้สึกหลังมีแฟนมันเป็นไงบ้างต่างกันไหมไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าเราเป็นการแชทแอนด์วิดีโอคอลไม่ค่อยได้เจอแกแล้วท่านใกล้แบบชาใช่แล้วน้อยแม่ด้วยความนี้มันเริ่มต้นจากทางไกลมันยังเฟกซิเบิลอยู่แบบนึกออกเริ่มต้นจากไกลเหมือนกันแต่เราคุยกันตลอดจริงๆนะเออหรือว่าเป็นประโยคนี้วะเพราะว่าคนถามฉันเยอะมากว่าคบกับไอได้ไงทั้งนั้นที่แบบไม่ได้เจอกันเลยฉันกับไอปีนึงเจอกันแบบสองสามวันอ่ะถ้าสมมติว่าเริ่มจากการเจอหน้ากันขอรายการมาเจอกันทุกวันแต่ที่อยู่ก็ไกลอย่างเงี้ยใจไม่ดีแหลมจังใจไม่ดีแต่ถ้ามันไกลกันอยู่แล้วถ้าเราไกลกันปกติชินแล้วชินแล้วชินแล้ว6เดือนแล้วนะแฮปปี้มั้ยแฮปแต่ถ้าฟังจากที่เล่ามาตอนต้นเนี่ยกะทิก็คือชอบเซ็กส์มากชอบมากแต่ถ้ารักทางไกลมันจะไม่ค่อยมีละสิทำไงคือเราก็ไม่ได้มีเซ็กส์กันเราก็ชักว่าว
ยังไงในกล้องหรอเปล่ากับแฟนก็ไม่เคยเห็นกันแต่กูก็เนี่ยกูก็ชักว่าไงอ๋อก็รักชุกเองเออแต่ว่านานๆทีนะเพราะฉีดฮอร์โมนฉีดยังนะแล้วทั้งกายกูกิ๊กน่ารักป๊อปปี้เลยแฮปปี้ไหมล่ะแฮปปี้สุดๆด้วยความที่เขาเป็นเด็กไงเขาก็เข้าใจเราว่าเราทำงานแล้วก็เข้าใจเขาว่าเขาเรียนอะไรเงี้ยต่างคนต่างเว้นสเปซให้กันแล้วเขาว่างเขาตอบเราว่างเราตอบไม่มีการหึงหวงเลยไม่มีการแบบทะเลาะเลยไม่มีเลยอ๋อทะเลาะอยู่อ้าวแต่เห็นเพื่อนแต่ก็แฮปปี้เพื่อนก็แบบว่าเออดูอัปเดตอะไรไม่แต่คือจะบอกว่าก่อนอันเนี้ยมึงเป็นคนไม่ทำศัลยกรรมแล้วก็มั่นใจในความสวยตัวเองมากๆอยู่แล้วเรียลไซบิวตี้คือกะทินะคะไม่ใช่แอนซิลีไม่ทำเลยกะทิคือไม่ทำอะไรเลยแล้วก็คือนี่ทำก่อน4ปีทำตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มเพจก็ทำเลยนี่ไม่ทำเลยกลัวนี่คือทำยังผมผู้ชมถามฮะพี่ไอแคร์ทำอะไรคะทำแล้วก็บอกเขาไปดิจมูกอ่ะอ่ะทำไมถึงหลังๆนี้มันเริ่มทำมันเกิดจากอะไรพอเราเห็นกระเทยที่เดินห้วยขวางอ่ะมันเยอะแล้วมึงก็เคยพูดกูว่าอีกทีทำไมมึงไม่เป็นแบบเขามั้งอ่ะขาวขาวสวยๆแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอ้แค่กับกะทิเวลาอยู่ด้วยกันจะไม่แต่งหน้าแล้วผมเราสองคนจะเป็นผมยักษ์โศกจะหยิกสภาพคือเหี้ยมากคือแต่ละวันเนี่ยใดตอนเนี้ยเดินออกไปจากกล้องเนี้ยหยิกเลยว่าเคยแบบว่าเกิดกรณีแบบไปสระผมพร้อมกันจ่ายเงินปุ๊บออกมาจากหน้าร้านมึงเริ่มแล้วโคนมาแล้วแล้วยุคนั้นมันเป็นยุคที่ห้วยขวางที่แบบยังไม่มีโควิดแล้วก็เป็นยุคที่ยังไม่มีการไล่แม่ค้าให้ออกจากชิงบ้านมันกระเทยจะเยอะมากมาแล้วสวยกันทุกคนแบบปึ้งปึ้งปึ้งเคยดูมิสซิฟานี่บนเวทีป่ะของห้วยขวางอะคือมันคือแบบนั้นกระเทยแบบปึ้ง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 สวยทุกคนนั่งกินขนมจีนกินจ้มตำกินอะไรกันอย่างเงี้ยแต่สภาพชั้นสองคือสภาพเปิงมากก็ไปนั่งแดดกันก็นั่งผมก็นั่งมองเขากันคือชั้นไม่อะไรหรือว่าชั้นไม่แต่งว่าจะไม่แต่งหญิงอยู่แล้วไงก็บอกกับแม่คะขนมจีนน้ำยาเนี่ยขาหมูสองนะแม่แม่เอาปลาทรงสวงถามแล้วกูแม่เขาขาหมูเลิศเลิศโอ้แม่พิเศษเวอร์โอ้เนื้อหนัง1,500ไม่คือคุยกันตลอดว่าทำไมมันไม่สวยแบบนั้นฮอร์โมนแทบจะไม่กินด้วยมั้งไม่กินเออนะเมื่อก่อนขยันกินมากแล้วผอมด้วยเออไงเราใช้ร่างกายเราใช้หน้าต่างแล้วพอเรากลับมาอยู่อ่ะไม่ได้ใส่อะไรแล้วอ่ะงานก็ไม่มีทำพอเสร็จทำเบื้องหลังก็ไม่ต้องทำอะไรแต่พอคิดได้ถ้าเราสวยอ่ะโอกาสมันจะมาเห็นไหมล่ะก็เลยเริ่มทำจมูกอันแรกก็หล่อทำไม่ได้ทรงสวยเป็นทรงหล่อทำทรงหล่อมาแล้วก็มั่นใจเนี่ยพอเสร็จรู้สึกผิดพลาดตอนไหนที่รู้สึกว่ามันคือการผิดพลาดในการทำศัลยกรรม10วันไวจังไม่รอรักแกนเลยตัดใหม่แล้วมันรู้สึกว่าเหมือนเดิมแล้วหล่อขึ้นเกย์เข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ละแต่ก็ไม่มีเงินไงตอนนั้นมันหางานทำก่อนทำไปทำมาแล้วมีพี่คนหนึ่งเขารู้จักเป็นเจ้าของคลินิกก็เลยชวนไปบอกว่าหนูต้องเปลี่ยนนะลูกกี่ปีแล้วประมาณปีกว่าเปลี่ยนเลยมาเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้พี่สงสารไปเที่ยวอ่ะใช้จมูกเนี้ยไปหาเกย์ตลอดอ่ะก็ว่าทำไมเกย์ติดมันเป็นทรงที่เกย์นิยมเออทรงสวยแล้วอ้าวหน้าเปลี่ยนไปเลยรู้สึกว่าศัลยกรรมอ่ะอันเนี้ยถูกต้องละหน้าเปลี่ยนไปเลยลูกอุ๊ยแม่เอาอีกดีก็เลยทำข้างทำเลยข้างสิทางรอบแรกก็พลาดอยากให้มันมาตุ๊ตรงนี้แต่เจิกยาวลงไปในนี้เลยไปแก้มันขึ้นมาหน่อยก็เออเล็กลงจมูกก็สโลปลงไปอีกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมพอเสร็จอ้าวไม่ได้สิมีนมสิเออมันต้องมีนมพอหน้าสวยแล้วก็ต้องมีนมใช่เพราะว่าสมัยเนี้ยผู้ชายกินงูมันเยอะแล้วก็ดูคลิปในทวิตเตอร์เนาะเขาต้องมีนมแล้วก็งูมันก็ได้ได้ได้ผู้ชายมันชอบเขามีนมด้วยก็เลยไปทำนมมาเราเมื่อกี้ไม่ได้อายอะไรเลยเดาก็คืออีกคนนั้นมันทำให้ติดใจไปแล้วไงแต่ตอนนั้นยังไม่มีนมเลยป่ะถ้ายิ่งมีนมผู้ชายมันก็ข้างบนมันก็จับอย่างเงี้ยใช่ป่ะจับเคยดูยาตอนข้างก็เอาเลยจังหวะที่เราไม่จอยเหรอไม่สนุกเล็กมากจะเดาอะไรอ่ะไม่จอยมันมีจริงนะมึงทำไงต่อกูก็เลยอาจจะเป็นศัลยกรรมใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยทำเสริมเป็นเต้าใหญ่เลยใช่ไหมพอใจมากแต่มันมีอย่างนึงก็คือแบบมันมีแผลเป็นข้างนอกไง
ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ทำใต้จักรการทำศัลยกรรมอ่ะมันจะต้องมีแผลถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดเป็นคีย์รอยถูกไหมใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนทำศัลยกรรมส่วนใหญ่แหละกังวลใช่โดยเฉพาะศัลยกรรมหน้าอกมันเป็นแผลที่ใหญ่จมูกมันแค่นี้เนี่ยจมูกมันอยู่ข้างในอย่างเอ็กแคร์ก็ไม่เห็นแผลเลยเห็นปะฉันผ่าแบบโอเพนก็คือการกรีดอย่างเงี้ยแล้วเปิดเนื้อขึ้นเนี่ยก็ไม่มีแผลพอดูแลอย่างดีมากมันจะมียาไม่กี่ตัวบนโลกที่สามารถทาแล้วมันให้แผลออกมาสวยอ่ะยาลบรอยแบบเป็นเงี้ยอย่างกะทิใช้อะไรตอนนั้นให้เราไม่กลัวเรื่องรอยแผลเป็นกูใช้นี่ไงที่มึงให้กูมาโปวาเมดโปวาเมดปะสีเงินที่ให้มาใช้จริงหรอใช้จริงคือกูจะไปซื้อแหละหมอเขาแนะนำมาแต่คลินิกที่กูจะไปซื้อก็จ่ายยานี้มานะเอาหรอใช่เขาบอกว่าอันเนี้ยดีสุดใช่ก็เลยจะบอกว่าโปวาเมดเนี่ยเขาเป็นยาที่หมอส่วนใหญ่อะเขาจะจ่ายมาอ๋อที่คลินิกที่เราทำเขาก็ให้ซื้อตัวนี้ด้วยจริงหรอใช่ไปถามที่โรงพยาบาลก็เปิดรูปตัวนี้ให้ดูก็คือตัวนี้นั่นเองถูกไหมเป็นสีเงินอันนี้แพคเกจจิ้งอันนี้ที่ฉันให้ไปใช่อันนี้ไหมใช่แต่ของฉันทั้งหมดแล้วนะอันนี้เลยก็ทุกคนขาตัวนี้นะคะคือตัวโปรวาเมดในตำนานนะคะทุกคนซึ่งหลอดนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนขานี่เป็นสีเงินแบบนี้นะคะจำง่ายนะคะทั้งตัวกล่องเองนะคะแล้วก็ตัวหลอดยางเขาเองนะคะจำง่ายมากๆค่ะทุกคนเนื้อเนี่ยทุกคนขาก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆนะคะแบบนี้เลยเป็นเจลซิลิโคนใสๆค่ะทุกคนก็ปาดไปได้นะคะทาเช้าเย็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่มันก็จะซึมเข้าสู่ผิวเลยนะคะเห็นไหมทาปุ๊บซึมเลยแบบนี้เลยซึมง่ายมากซึมง่ายมากนะคะแล้วก็เห็นผลไวมากๆค่ะทุกคนนี่แบบนี้เลยค่ะนี่โปรวาเมดเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนขาจะไม่ง่ายเลยค่ะโปรวาเมดตัวนี้นะคะทุกคนขาเขาเป็นสกาซิลิโคนค่ะเป็นตัวที่ดีมากๆทุกคนที่มีส่วนช่วยให้แผลนูนหรือว่ารอยแผลเป็นเนี่ยจางไวภายใน14วันอ๋อเมื่อกี้กะทิก็กูแปลว่า2อาทิตย์แกก็รู้สึกว่าแกเห็นผลแล้วใช่ๆแสดงว่าคำเคลมของเขาเนี่ยมันได้ผลจริงๆมากๆค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยใครที่บอกว่าเป็นแผลหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นคีย์เราง่ายๆนะคะต้องเข้าร้านขายยานะครับแล้วไปซื้อด่วนเลยครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ดังที่สุดมากๆค่ะกูว่าก็คงไม่ได้แค่สัญญกรรมอย่างเดียวป้าที่ประทาได้อะยังอื่นใช่จะบอกว่าจริงๆเราทาได้หมดทุกแผลเลยไม่ว่าจะเป็นแผลที่เกิดจากรอยสิวจริงๆก็ทาได้ด้วยนะแผลที่เกิดจากรอยสิวหรือว่าจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุน้ำร้อนลวกหกล้มหกคอมเมนตีลังกาเกิดแผลอะว่าง่ายคือแผลทุกชนิดเลยเมื่อเกิดแผลปุ๊บสามารถทาตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นการลดแผลเป็นอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ14วันเห็นผลแน่นอนค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขามีนวัตกรรมตัวนึงที่โด่งดังมากๆค่ะเป็นนวัตกรรม EP Intensive ค่ะทุกคนขามันคือสารสกัดเสมือนโปรตีนผิวค่ะทุกคนว้าวไหมพอมันมีสารสกัดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนขามันจึงทำให้ผิวเรานะคะมีการสมานได้เร็วขึ้นซึ่งสารตัวนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในการเร่งการซ่อมแซมเซลล์ผิวให้มีการเรียบเนียนและที่สำคัญแผลจะไม่นูนนี่ไงล่ะนี่คือตัวเด่นของเทคโนโลยีของเขานะคะแล้วก็มีตัว CPX นะคะที่ช่วยในการล็อกความชุ่มชื้นลดปัจจัยการกระตุ้นการเกิดแผลนูนค่ะโหแค่2เทคโนโลยีนี้คือแบบว่าปังมากๆเลยแล้วก็มีวิตามิน E ค่ะปรับสีผิวให้มีความสม่ำเสมอโหอย่างกะทิเนี่ยเป็นคนผิวค้ำเนี่ยแผลที่ค้ำมันสว่างขึ้นมาได้นี่คือถือว่าวิตามิน E เข้มข้นมากๆเลยนะกะทิใช่ของจริงและที่สำคัญนะคะก็มีวิตามิน C ลดรอยดำรอยแดงเพิ่มความกระจ่างใสค่ะโคตรจริงเพราะสีแผลกูมันสว่างมันจะเท่ากับสีผิวจริงกูแล้วเห็นไหมล่ะกะทิยังหายเลยค่ะทุกคนเอาจริงๆแล้วถ้าคนไปแผลเป็นมันจะดำกว่าผิวถูกต้องยิ่งคนผิวค้ำเนี่ยคือจะเห็นแผลได้ง่ายๆเลยคนผิวขาวก็จะอ่อนแดงเลยใช่หาซื้อได้ง่ายมากค่ะทุกคนขาไม่ว่าจะเป็นบูธวัสดุร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศไทย Lazada Shopee หรือว่า7 Online นะคะคือมีหมดเลยค่ะทุกคนขาทุกแพลตฟอร์มในการช้อปปิ้งเนี่ยเรียกได้ว่าโปรเมทตัวนี้นะคะทำให้กะทิเนี่ยสวยได้แบบไม่สะดุดรอยแผลนูนเลยปังมากทุกคนนมกูของเจนเบบี้เบิร์นเบบี้เบิร์นซึ่งวันนี้นะคะถ้าใครอยากได้ตัวโปรวาเมดนะครับที่ Shopee นะคะเข้าไปที่ โปรวาเมด Official Shop นะคะก็คือร้าน Official ของเขาแต่ทุกคนใน Shopee ก็ลองไปเสิร์ชหากันได้นะคะวันนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่อยากสนใจนะขนาด10กรัมแบบนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่390บาทถือว่าจุใจพอยังแต่มีมากกว่านั้นถ้าอยากได้2หลอดเรามีเป็นเซต Exclusive สำหรับลูกเพจจือปากเท่านั้นขอย้ำนะคะว่าสำหรับลูกเพจจือปากเท่านั้นเพียงแค่คุณเข้าไปกรอกโค้ดนะคะ PROVAJP ตามนี้เลย PROVAJP แบบนี้นะคะกดแบบนี้เลยนะคะทุกคนขาจะลดทันที260บาทสำหรับ Exclusive Set ค่ะก็คือจะได้ตัวเนี้ยไป2หลอดปกติเนี่ยจะอยู่ที่ราคา780แต่วันนี้เนี่ยถ้าคุณกรอกโค้ดไปนะจะเหลือเพียงแค่520บาทเท่านั้นเอาของไปเลยอย่าเพิ่งว้าวกะทิขาขออนุญาตมีของแถมสำหรับลูกเพจจือปากอีกด้วย อีกนิดนึงนะทางโปรเมทนะคะขออนุญาตแถมนะเป็นวิตามิน E ครีมนะคะขนาด50 ml 1ชิ้นมูลค่า195บาทให้ฟรีไปเลยค่ะและมีอีกหนึ่งอย่างให้ฟรีอีกก็คือตัวเดอร์มาซูติ้งครีมขนาด5กรัมราคา
79บาทให้ฟรีไปเลยค่ะรวมมูลค่าสกาซีโคน2หลอดนะแล้วก็ของฟรี2หลอดนะเป็นมูลค่าทั้งหมด 1,000 กับอีก54บาทสุดคุ้มไปเลยเราจ่ายแค่นี้เองเราได้ของมูลค่า 1,000 กว่าบาทไปเลยค่ะกระซิบจ่ายแค่120เฉพาะลูกเพจจือปากเท่านั้นเอกลูซีฟสุดๆทุกคนอย่าลืมเข้าไปกรอกโค้ดนี้นะคะขอย้ำนะคะว่าโค้ดนี้เท่านั้นนะคะทุกคนใครที่อยากซื้อนะคะคุณผู้ชมขาต้องจิ้มลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เท่านั้นเลยนะคะไม่งั้นอาจจะไม่ได้โปรโมชั่นนี้นะคะทุกคนขอเตือนไว้ก่อนนะจิ้มเลยค่ะทุกคนใต้คลิปนี้ค่ะใครที่อยากสวยแบบไม่สะดุดรอยแผลนูนนะคะทุกคนขาก็ต้องรีบไปตามกันนะคะกับตัวโปรเมทตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนขาอ่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะเต็มอิ่มกับกะทิเนาะโอ้ไม่ได้มาเมามอยกับร้อนนานมากอันนี้เลยจริงๆเราเจอกันทุกวันทุกวันยังทำงานที่วีด้วยกันเหมือนเดิมใช่แต่แค่แบบไม่ได้ว่าหน้ากล้องเฉยๆก็วันนี้ก็พากะทิมาอัปเดตชีวิตนะคะทุกคนตั้งแต่วันนี้แหละจนถึงปีหน้าเป็นต้นไปเดี๋ยวจะเห็นกะทิในอิ่มออนไลน์เพราะว่าบ้านใหม่ฉันเสร็จแล้วแล้วก็เรียนเชิญมาอิ่มออนไลน์ทันทีนะคะกะทิเตรียมตัวเลยครัวใหม่อะไรใหม่ใหม่กะทิทำเลอะแล้วล่าสุดเพื่อไม่รู้โฮมทัวร์กะทิทำเลอะแล้วนะคะเอาอะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะกับก่อนนอนคืนนี้นะคะก็เทปหน้าจะพาใครมามามอดก่อนนอนอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่มันคุ้มจริงๆนะมากเตะจือปากไม่มันมากๆด้วยความที่แบบมันหายจริงไง